เรียนกันหน้าที่64นะครับนะหน้าที่64นี้ก็คือช้อปปิ้งเอทิ้งรอบ d ลกนะครับก็คือไปช้อปปิ้งไปรับประทานอาหารนะครับนะรอบโลกโมด u l โฟนะครับหน่วยชีวตที่สี่ยูนิตที่7จ็ดนะครับเพนนีไวส์นะพาวพลิส Picking and the perfect uh, present ตัวนี้คือของขวัญน,นะครับนะในที่นี้พูดถึงของขวัญเพราะตัวนี้คำนี้ present นะครับแปลได้หลายอย่างแปลว่าปัจจุบันอาการก็ได้นะครับนะ Picking h uh, perfect present ก็คือ uh, ได้รับของขวัญที่สมบูรณ์แบบนะครับนั่นก็คือพูดถึงราศีทั้ง12ราศีนะครับนะ Picking the perfect present นะครับ สิบสองราศีนั้นราศีอะไรบ้างนะครับนะเอาเริ่มตั้งแต่ราศีนี้เลยก็ได้นะครับนะเคปิคอลนะครับเคปิคอลนี่เป็นราศีมังกรนะครับนะเป็นรูปแพะสโคปิโอนะครับเป็นราศีพิจิกนะครับนะเป็นรูปแมงป่องอาอริสนะครับผมอริสนี่เป็นราศีเมษนะครับผมเป็นรูป แกะนะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมเชมินายนะครับนะเชมินายนะครับนะไม่ใช่เจมินี่นะครับเชมินายเป็นรูปอราศีเมถุนนะครับก็คือคนคู่นั่นเองนะครับนะส่วนอันนี้ทรัสนะครับทรัสเป็นวัวตัวผู้นะครับนะเป็นราศีพฤษภพฤษภนะครับ อันนี้ลีเบอร์นะครับลีเบอร์เป็นราศีตุลน,นะครับหนาะเป็นรูปตาช่างอันนี้เออร์ควอริสนะครับเออร์ควอริสนะครับเป็นราศีกุ้มนะครับหนาะก็คือคนคนส่งน้ำนะครับอันนี้ราศีไพไพไพซิสนะครับนะาไพซิสเป็นราศีมีนนะครับหนาะเป็นปลาคู่ อันนี้เป็นเซ็กต์อะสัติเซติเทอริสนะเซ็กติเทอริสต์นะสัตติเซ็กติเทอริสเป็นราศีธนูนะครับก็คือครึ่งคนครึ่งม้านะครับยิงธนูแล้วอันนี้แคนเซอร์นะครับแคนเซอร์ไม่ใช่มะเร็งนะครับหนาแคนเซอร์ในแปลว่าปูนะครับแต่เป็นภาษาละตินนะครับราศีปูก็คือราศีกรกฎนะครับ อันนี้เลโอนะครับก็คือราชสีหรือสิงโตนะครับก็ราศรีสิงนะครับนะในเวอร์โกนะครับเวอร์โกนี่ราศรีกันนะครับก็คือผู้หญิงกับฟ้อนเข้านะครับนะจบนะครับนะสิบสองราศรีตรงกลางนี้เขาบอกว่า if you spend h o u r wondering what to buy your friends and loved ones Why not look to the star? แปลว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะหาซื้อของขวัญให้กับคนให้กับเพื่อนหรือคนที่คุณรักแล้วแล้วก็ทำไมคุณไม่ดูเรื่องชะตาราศีของพวกเขาล่ะประมาณนั้นนะครับ Knowing someone's star sign can give you a clue about what they would most like to unwrap on their birthday. แปลว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้นะครับนะว่าเขาเกิดราศีอะไรคุณก็สามารถที่จะเลือกของขวัญน,นะครับนะได้ที่ถูกต้องมากที่สุดสําหรับคนเกิดราศีนั้นๆน,น,นะครับนี่แปลว่าอย่างนี้นะครับนะตรงกลางนี้ทีนี้นําเข้าสู่บทเรียนนะครับนะ เลดนนะครับนำเข้าสู่บทเรียนเขาบอกว่า how often do all your parents หรือว่า your friends go shopping แปลว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณหรือว่าคุณเองนะครับนะปกติแล้วไปช้อปปิ้งที่ไหนข้อสอง where do you หรือว่า where your parents หรือว่า your friends do นะครับ you หรือว่า t h e i r shopping อ่าข้อหนึ่ง how often คือบ่อยอย่างบ่อยแค่ไหนนะครับนาะข้อหนึ่งบ่อยแค่ไหนส่วนข้อสองนะครับไปช้อปปิ้งที่ไหนเขามีตัวเลือกให้เช่นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับดิพาร์าเมนโซ่นะครับช้อปปิ้งเซ็นเตอร์หรือว่าช้อปออนไลน์เป็นต้นส่วนข้อที่สามนะครับผมเขาถามว่า how do you หรือว่า how you are friends หรือ you r friend เปนะครับ วิธีจ่ายนะครับนะจ่ายด้วยแบบไหนนะครับเช่นจ่ายด้วยเงินสดจ่ายด้วย m o l i p e y m r n t a p p l i c a t ช o นนะครับเดี๋ยวนี้ซึ่งนิยมกันมากเลยนะครับนะเพราะทันสมัยแล้วหรือจ่ายด้วยบัตรเครดิตนะครับตัวอย่างคำตอบก็ประมาณนี้นะครับนะ I usually go shopping once a week. ปกติแล้วฉันจะไปช้อปปิ้งอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเท่านั้น I do ดู s h o p p i n g a s s u p e r m r r k e t and s h o p p i n g c e n t e ปปตอิแล้วฉันจะไปช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและก็ศูนย์การค้า I pay in cash ฉันจะจ่ายด้วยเงินสด my parents usually go shopping twice a month they do their shopping at supermarket and shopping centers and sometimes my mother buy things online my parents usually pay in Cash, แ s t บ e ดส m e e เ a e อเดบิต credit card. ปกติแล้วคุณพ่อคุณแม่ของฉันนั้นจะไปช้อปปิ้งเดือนละ2ครั้งนะครับนะท่านไปช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับที่ศูนย์การค้าและบางครั้งนั้นคุณแม่ก็จะซื้อสิ่งของผ่านกาผ่านออนไลน์นะครับผมผ่านระบบอินเทอร์นเน็ตคุณพ่อคุณแม่ของฉันเนี่ยมักจะจ่ายด้วยเงินสดนะครับแต่บางครั้งท่านก็จ่ายด้วยบัตรเครดิตกร์ดนะครับผม ขอบคุณท่านผู้ชม2ท่านนะครับสามารถที่จะเขียนทักทายคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหนาะขอบคุณมากครับผม My friends shopping habits are almost the same as m i n e เพื่อนของฉันนะครับปกติก็จะมีอุปนิสัยในการช้อปปิ้งคล้ายๆกันกับฉันนะครับนเหมือนๆกันกับฉันนะครับ SameMy friends do their shopping at shopping center as I do เพื่อนของฉันก็จะไปช้อปปิ้งที่ ส่ย์การค้านะครับเหมือนกันกับฉันเลย My friends usually pay by mobile p a y m e n t aggregation ส่วนเพื่อนของฉันนะครับส่วนมากแล้วจะจ่ายด้วยระบบสแกนกับโทรศัพท์นะครับนะประมาณนี้นะครับนักเรียนแนวทางการตอบส่วนข้อที่สองนะครับก็ถามว่า Do you enjoy buying presents พอตีแล้วคุณมีความสนุกหรือความชอบไหมนะครับนะในการซื้อของขวัญ ถ้านักเรียนชอบก็ตอบว่า yes I do นะครับแต่ไม่ชอบก็ no I don't What would you buy for your six years old brother คุณซื้ออะไรนะครับนะให้กับน้องชายอายุ6กขวบ Best friend กับเพื่อนอซื้อให้เพื่อนสนิท Grandparents นะครับให้คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยาย m o s on t h e i r b i t h Day ซื้อของขวัญวันเกิดให้กับเจ้านาย Choose from the list ให้เลือกรายการข้างล่างนี้ g i v e ป reason แล้วให้เหตุผลด้วยเช่นจะซื้อเพชรนินจินดานะครับนาชิวรีซื้อแอนติกโอนเมนนะครับเครื่องประดับเก่าแก่โบราณน,นะครับหรือนาฬิกานะครับคล็อ k นาฬิกาแขวนผนังนะครับนะาฬิกาข้อมือนี่ rich watch นะครับ c l o t นะครับเสื้อผ้า shoes รองเท้า piece of a r ตนะครับงานศิลปะเช่น เพนติ้งนะครับภาพจิตรกรรมเป็นต้น EG นะครับแตเป็นภาษาละตินย่อมาจาก e x e m g r a t i a นะครับแปลว่าตัวอย่างเช่นอันนี้พ i นิษเพนประการาคาแพงๆนะครับไดรี่นะครับบันทึกประจำวันหรือเรียกไดรี่ทับศัพท์ไปเลย A l i t t l e wallet นะครับกระเป๋าสตางค์ที่ทำด้วยหนัง a bunch of flowers นะครับดอกไม้สักช่อหนึ่งหลายๆช่อนะครับนะเติม S มา t จอยอ่ะก็คือครีมอาบน้ำนะครับอือบุ๊กซื้อหนังสือติ c k เก t ตช h ดเชีย t e เตอร์นะครับซื้อตั๋วให้ไปดูละครเพอร์ฟูมนะครับน้ำหอมเป็นต้นนะครับดังนั้นตัวอย่างการตอบก็เช่นนะครับ I love buying presents นะครับฉันนั้นชอบนะครับในการซื้อของขวัญ I would buy my six years old brother a book but he loves looking Add picture and having people read to him ปกติแล้วฉันมักจะซื้อหนังสือนะครับให้กับน้องชายอายุ6ขวบของฉันเพราะว่าเขาชอบอ่านหนังสือเขาชอบดูภาพครับผมแต่เขาจะให้คุณอื่นอ่านให้ฟังนะครับนะเพราะอ่านหนังสือยังไม่ค่อยคล่องอะไรประมาณนั้นก็นแล้วแต่นักเรียนจะสมมติเหตุการณ์ขึ้นมา I would buy my best friend a diary because she likes To write about things she does each day ฉันจะซื้อดรี่นะครับให้กับเพื่อนผู้หญิงนะครับเพราะว่าหล่อนนั้นชอบบันทึกนะครับในเหตุการณ์ประจำวัน I would buy my grandparents t i c k e t to the theater because they don't go out much but they like to d h i n k together and they love plays. ปกติแล้วฉันจะซื้อตัวให้กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับไปดูละครเวทีเพราะว่าท่านนั้นไม่ค่อยออกไปข้างนอกนะครับนานๆถึงจะออกไปข้างนอกสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะไปด้วยกันโดยเฉพาะแล้วท่านชอบไปดูละครนะครับนะ I would buy my books and i expensive pens because it is useful and attractive. ปกติแล้วฉันจะซื้อปากการาคาแพงๆให้กับเจ้านายนะครับเพราะว่า มันมีประโยชน์และก็ดูน่าสนใจประมาณนี้นะครับนี่คือแนวทางการตอบมาข้อที่สามครับเขบอกว่า listen to the people นะครับให้ฟังเสียงผู้คนคุยสนทนานะครับ w h a t was อ่าไม่ใช่คุยสนทนานะครับบอกรายละเอียดของแต่ละบุคคล what was the best present even are uh, even given to to them ของขวัญที่ดีที่สุดนะครับที่เคยให้แก่พวกเขานั้นคืออะไรนะครับไหนะลองฟังคลิปเสียงอยู่เสียงคลิปเสียงดู o gave it to them แล้วใครเป็นคนให้ของขวัญเหล่านั้นแก่เขามีโทนี่เินดาแล้วก็เฮเลนนะครับลองฟังคลิปเสียงดูครับผม unit 7 Penny wise, pound foolish. Exercise 3A, page 64. Tony. The best present ever given to me. Oh, that's easy. It was from my parents on my 20th birthday. I had just passed my driving test, but I was really short of money, so I was still taking the bus to and from work each day. Mum and Dad had dropped a few hints before my birthday, and when the big day arrived, I was really excited. It was really hard to hide my disappointment when all my mum gave me was a small box. But when I opened it and found the keys inside, I was so happy. It was the perfect present, so useful and exactly what I wanted. Linda so difficult to think of just one present my best friend amy always gets perfect gifts for me we're so similar that she knows that if she likes something then i'm bound to like it too maybe it's because we're both librans you can see what she got for me last year it's hanging on the wall over there isn't it beautiful i look at myself in it all the time helen A couple of Christmases ago, some of my friends were going on a skiing holiday. I was so jealous you wouldn't believe it. I had just moved house though, so I couldn't afford to go with them. Imagine my surprise when the day before they were supposed to go, they all came round to see me. They said they'd clubbed together to get a special present for me and gave me the ticket. It was a major panic to get everything organized in time. But best it was definitely the best present I was have ever had ever โอเคนะครับผมนะสรุปได้ประมาณนี้นะครับผมต้องก็คือโทนี่นั้นคีตูสเ e ว์คอร์ก็คือซื้อนะครับนะรถคันใหม่ให้นะครับนาะก็คือซื้อในที่นี่เขาเขียนว่ากุญแจนะครับรถคันใหม่ก็คือซื้อรถคันใหม่นั่นเองนะครับ from mom and dad ก็คือคุณพ่อคุณแม่เป็นท่านเป็นท่านเป็นคนซื้อให้นะครับนะ ส่วนลินดานั้นนะครับซื้อม e ล์นะครับซื้อกระจกนะครับนะ from best friend จากเพื่อนนะครับสนิทส่วนเอเลนนั้นที่เกต for a skiing holiday นะครับซื้อตั๋วให้ไปเล่นสกีนะครับนาะในวันหยุด holiday from group of friends นะครับซึ่งเพื่อนๆน,นะครับนาะกลุ่มของเพื่อนๆเ,เป็นคนซื้อให้ประมาณนี้นะครับผม ไปข้อ B ต่อข้อ B ก็ถามว่า what was the best p r e s e n t even given to you w i l l give it to you on what occasion ของขวัญที่ดีที่สุดนะครับที่คุณเคยได้รับนันนะครับหนาะได้รับจากเป็นอะไรแล้วก็ใครเป็นคนให้และให้เนื่องด้วยเนื่องในโอกาสอะไรไรแล้วแต่นักเรียนจะตอบนะครับนาะตัวอย่างเช่น the best presents even ever given to me were shoes My parents bought them for me on my birthday ของขวัญที่ดีที่สุดที่ฉันเคยได้นะครับน,ะนั่นก็คือรองเท้าซึ่งคุณพ่อคุณแม่นะครับท่านได้ซื้อให้กับฉันในวันเกิดเป็นต้นนะครับต่อไปหัวข้อาการอานนะครับนะก็ C a ก็บอกว่า when were you born คุณเกิดเมื่อไหร่ what is your sign คุณมีราศีอะไรคําว่าสตารไซต์นะครับแนะปลาตามคําศัพท์แปลว่าสัญ,ญลักษณ์ของดาวนะครับนะอะไรคือสัญ,ญลักษณ์ของดาวของคุณคุณครูก็เลยแปลให้เข้าใจง,าง่ายกว่านี้ก็คือคุณเกิดราศีอะไรนั่นเองนะครับ Describe your personality นะครับให้บอกรายละเอียดอ,อัตลักษณ์หรือว่าบุคลิกลักษณะนะครับของราศีของคุณ ตัวอย่างเช่นนะครับ I was born on the 10th of September ฉันเกิดเมื่อวันที่10กันยายน I am a Virgo นะครับฉันมีราศี Virgo นะครับราศี Virgo ภาษาไทยก็คือราศีกันนั่นเองนะครับ I am neat and tidy and very organized ฉันเป็นคนเรียบร้อยนะครับนะเป็นคนเรียบร้อยเป็นคน ปราณนีตนะครับผมและก็เป็นคนจัดการอะไรได้ดีอย่างมาก I like art and reading ฉันจะชอบศิลปะและก็การอ่านเป็นต้นนะครับมาดูข้อ b ครับข้อ b เขาบอกว่า What do you take into consideration when you choose a present for someone ปกติแล้วนะครับเมื่อคุณจะซื้อของขวัญให้กับใครสักคนหนึ่งนะครับอะไรเป็นเงื่อนไขในการพิจารณานะครับเกี่ยวกับของขวัญชิ้นนั้นๆนะครับเช่นเด e i r p โพ i ิชันนะครับตำแหน่งหน้าที่การงานของของคนที่ท่านจะที่คุณจะซื้อให้นะครับนะเดสไซด์ไราศีวันเกิดนะครับของคนที่เราจะซื้อของขวัญให้เด p r e f e ร e เฟเรนะครับสิ่งที่พวกเขาชอบ t เ h าฮ b b i e s hobbies, นะครับงานอดิเรกของพวกเขา Do you believe that knowing someone's s i d e can help you decide on an appropriate present และคุณเชื่อหรือไม่นะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้ราศรีของใครสักคนหนึ่งและคุณก็ที่จะซื้อของขวัญให้นั้นนะครับนะมันง่ายต่อการตัดสินใจในการที่จะซื้อของขวัญที่เหมาะสมให้กับเขา r e a d i y a t e g e and f a r r o l t ใช้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องนะครับในหน้าที่65นะครับ ของราศีประมาณ6ราศีนะครับนะที่นำมา,าให้หน,หนักเรียนได้อ่านกันในหน้าที่65นะครับนะซึ่งราศีมี12ราศีแต่ว่าในหนังสือก็นำมาเสนอแค่6ราศีนะครับคำต่อประมาณนี้นะครับว่า when I choose a person for someone I consider their preference and their hobbies I don't think knowing someone's s i d e can help me decide อ n อน appropriate person b e c a u s e e e ์ e r อ b ี่อี different แปลว่านะครับเมื่อฉันต้องการที่จะซื้อของขวัญให้ใครสักคนหนึ่งนั้นนะครับนะฉันจะพิจารณาถึงสิ่งที่เขาชอบนะครับและก็งานอดิเรกข,ของเขาเป็นหลักฉันจะไม่ค่อยให้ความสําคัญนะครับนะเกี่ยวกับราศีของเขานะครับเพราะว่าอของขวัญน,นั้นนะครับหนงะ ที่จะซื้อให้เหมาะสมกับแต่ละคนนั้นนะครับนาเพราะทุกคนนั้นมีความที่มีความแตกต่างกันนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับผมและแล้วก็จบหน้าหกสิบสี่ทีนี้ในหน้าหกสิบสี่นะครับมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่าให้จับคู่นะครับนะรายละเอียดของราศีหกราศีนะครับในหน้าหกสิบห้านะครับแต่เขามาถามอยู่ในหน้าหกสิบสี่ ให้จับคู่เช่นตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะครับนะเขาบอกว่าราศีไหนนะครับนะที่ตัดสินใจทำอะไรไม่ค่อยดีนะครับและจะถูกร้องเรียนบ่อยคำตอบก็คือราศีตุลเป็นต้นนะครับนะซึ่งเขาถามอยู่ในหน้า64แต่คุณครูขอยกไปตอบในหน้า65าก็แล้วกันนะครับนะเพราะต้องอ่านรายละเอียดของแต่ละราศีก่อนนะครับนะถ้ายังไม่ได้อ่านนี่มาเฉลยตรงนี้เดี๋ยวนักเรียนจะงง โอเคนะครับเป็นว่าหน้าที่64จบแต่เพียงเท่านี้ครับผมฟังดูแล้เข้าชมช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกระผมครูอาพี่นั่นต้องขอขอบคุณ